สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมเอเวอร์ลีนนะครับซึ่งจะเป็นเกมฮอร์เรอร์นะครับค่อนข้างจะหลอนแล้วก็เราเล่นกันแบบ3คนนะครับพี่โมเซ่พี่แม็กซี่แล้วก็ผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเกมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเอเวอร์ลีนนะครับมันมีแชปเตอร์ที่1และแชปเตอร์ที่2นะครับเกมนี้ประกอบไปด้วยเสียงที่น่ากลัวและแสงไฟและสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสั่นไหวเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ใส่เฮดโฟนก็คือหูฟังและเล่นตอนกลางคืนเราจะสคิปคัตซีนไหมไม่นี่ไงคัตซีนก็คือเป็นมูฟวี่ฉากขั้นนะครับให้เราดูเฮลโหลนักสืบดีใจที่ขอบคุณที่เราทำอย่างนี้ได้นะฉันคือมิสเตอร์โอ๊กเหรอ O-A-K ใช่เกี่ยวกับครอบครัวนี้ครอบครัวของตำรวจคนนี้เขาชื่อเอเวลีนเมย์โอเคอ้าวเขาตายอ่ะเขาเอ๊ะในวันศุกร์ที่13ออกโทเบอร์เดือนตุลาสาเหตุการตายไม่ทราบโรงพยาบาลไม่เจออะไรที่น่าสงสัยเลยสาเหตุที่ทำให้ตายก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับอัลเลอร์จีอะไรอย่างเงี้ยโอเคเมื่อกี้เจอวิญญาณเหมือนของเอมิลีนใช่ไหมเจอเหรอกินได้เปล่าใช่เอ้ามีน้ำไหลนี่ไงที่คุณพ่อเขาบอกว่าได้ยินเสียงประตูได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยปิดได้ไหมเนี่ยปิดไม่ได้เป็นสีดำหรือเปล่าพี่แม็กซี่ดูดิเหมือนในสเปกเตอร์เลยอุ้ยวิญญาณเอเวลีนบ้านหลังนี้คุณพ่อคุณแม่เขาบอกแล้วว่าเขาไม่อยู่แล้วเพราะว่าเขาคงอยู่ไม่ได้เพราะเขาคิดถึงลูกหลังจากที่เขาเจอตุ๊กตาของเอเวลีนเนี่ยหลายๆอย่างก็วันนี้พวกเราบอกว่าจะหาอะไรบางสิ่งหล่อนบอกว่าจะหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เอาไว้ใช้กับของหล่อนน่ะเอาไว้ใช้กับหล่อนเองฉันพบมันแล้วก็เอามันไปให้เอเวลีนหรือเปล่าอันนี้เธอนี้ไม่แน่ใจนะพวกเราได้ปิดบังความลับจากทุกๆคนมันเป็นเรื่องตลกเป็นความลับที่ค่อนข้างจะใหญ่นะความลับที่ค่อนข้างจะพิเศษอ่ะ With my new friend ก็คือกับเพื่อนใหม่ของฉันขณะนี้พวกเราได้ซ่อนมันไว้โอ้ยแล้วก็หล่อนรู้สึกจะแข็งแกร่งขึ้น She has become stronger ไปเสียงอะไรเสียงทุบอะไรกุญแจเปิดได้ทุกห้องหรือเปล่าน่ะโซฟสบู่เห็นว่าสบู่เฉยๆอุ้ยเจอเหรออันนี้เหมือนกดได้แต่เปิดไม่ได้ฮะอันนี้ที่วางยาสีฟันเหรอแล้วไปอาบน้ำกันทำไมน่ะเดี๋ยวนั่งอืดซะเลยเนี่ยมีอันนึงต้องสังเกตเจอแล้วใช่ไหมโอเคอุ้ยกุญแจไปเปิดได้ห้องนี้สำรวจกันอุ้ยไข่มุกอุ้ยตกใจเสียงอะไร
ียงอะไรอ่ะโผล่มาเหรอนี่อะไรอ่ะสัญลักษณ์อะไรพี่แป๊บซี่ตุ๊กตาของเอเวลินหรือเปล่าพี่ก็บอกเขาเจอตุ๊กตาเนี้ยของเอเวลินแล้วทุกอย่างก็แบบฉันก็ไม่อยากให้อะไรมันเกิดขึ้นฉันกำลังดูแลตัวเองโอ้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันหวังว่า no one else will do it ก็อาจจะไม่มีใครที่จะทำมันนะฉันต้องการที่จะปกป้องความลับนี้ตลอดไปเฮ้ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยฮะพี่แม็กซี่เบดรูมใช่ไหมไปเขามีความลับอะไรที่เขาเก็บปิดซ่อนงำเอาไว้ก็ไม่รู้เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ด้วยนะบิ๊กซีเครตใช่ห้องของเอเวลินเออนี่ไงตัวนี้แหละอุ้ยยืนได้ตกใจเลยอ่ะสัญลักษณ์อ๋อโอเคสัญลักษณ์สัญลักษณ์อย่าลืมจำไปด้วยนะจำได้หรือยังสัญลักษณ์น่าจะได้อยู่เนาะใช่น่ากลัวมากเลยหายไปแล้วใช่ไหมลุกยืนขึ้นมาเองเลยอะแล้วตรงลิ้นชักอะไรนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมสำรวจครบแล้วเนาะอ๋อนี่ไงเอเวลินอุ้มตุ๊กตาตัวนี้อะใช่เป็นตุ๊กตาของเอเวลินบ้านหลังนี้ก็น่าอยู่นะเนี่ยว้าวจัมส์แคร์เอเวลินทำไมต้องออกมาเออเอเวลินทำตกใจนะเนี่ยเอเวลินทำไมเธอเป็นคนอย่างนี้ล่ะเอเวลินมีด้วยเหรอไหนอะได้ยินเสียงฝีเท้าจริงๆด้วยเหมือนที่คุณพ่อเขาพูดเลยเจอห้องนี้ห้องนี้เหมือนห้องรับแขกพี่แม็ปซี่อุ้ยเห็นไหมเก้าอี้ล้มไฟกระแพบกระแพบเสียงฝีเท้าทุกอย่างเลยเดี๋ยวอ่านโน้ตก่อนเอ้าเขาโกหกฉันเขาใช้ฉันทำอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าจะอุ้ยให้อาศัยอยู่ในร่างกายของฉันตลอดไปจำเป็นที่จะต้องหยุดเธอก่อนที่เธอจะทำในสิ่งนี้โอ้ฉันจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยความลับนี้ฉันต้องซ่อนตัวจากเอเวลีนนั่นแหละเธอก็คือเอเวลีนนะถ้าไม่ได้เขียนในจดหมายนี้ในไดอารี่อีกครั้งแสดงว่าเอเวลีนชนะฉันหวังว่าบางคนจะค้นพบมันนะก็คือถ้าฉันไม่ได้เขียนอันนี้อีกแล้วก็คือฉันน่าจะตายแล้วล่ะ9037 9037ใช่9037แต่เอาไปใส่ตรงไหนอะใช่ศูนย์ก็เป็นดาวเป็นเครื่องหมายบวกปะใช่เครื่องหมายบวกพี่โมเสสถอยออกมาใช่เหมือนเป็นดอกจิกเขาเรียกว่าดอกจิกเออไม่ใช่เขาเรียกขลามตัดครับเขาเรียกขลามตัดอะไรล่วงก็ไม่รู้อ่ะเอานี่ไงนี่เปิดทางนี้เปิดพี่แม็ปซี่อ๋อนี่ไงสัญลักษณ์นี้ถูกไหมเดี๋ยวอย่าพึ่งผิดใช่ไหมเมื่อกี้อะไรก้าวอะไรก้าวอะไรนะ9037อันนี้คือเสียงอะไรอ๋อเจอไหมเรียงครบแล้วนะ
9037ไปเรียงเลยอะไรนะเจอแล้วใช่ไหมนี่ซ่อนมันอยู่ข้างในเอ้าตาแดงอีกใส่ถ่านหรือเปล่าต้องเอาถ่านออกไม่มีอะไรแล้วอะโอ้ยด้านนี้ด้านนี้อะไรเนี่ยอัญมณีอัญมณีเราเจอแล้วเราเจอหลักฐานแล้วจัด all make sense now ควีนมาท่าโอ้โหเขาเป็นราชินีเมื่อ100ปีก่อนควีนมาท่ามาท่าเป็นวิชเป็นแม่มดโชคดีนะที่เราเราได้นี่ไงได้มาอัญมณีของมาท่ากลับคืนมาถ้าเราไม่มีอัญมณีนี้นะวิญญาณของมาท่าจะเป็นอิสระใช่ใช่มาท่าสปิริตอาศัยอยู่สิงอยู่ในตุ๊กตานั้นแหละน่าจะควบคุมวิญญาณของลูกสาวของเขาอยู่อ่ะขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือนะครับคุณนักสืบหวังว่าเนี่ยเจ้าอัญมณีตัวนี้จะหยุดมาท่าได้จากการที่จะมาเอาน่ะวิญญาณเอเวลินอยู่ข้างหลังหวังไว้ว่าเอเวลินอาจจะได้รับความสงบจิตใจสงบก็คือไปสู่สุขจบแล้วจบแล้วแชปเตอร์ที่1โอเค